ที่จะคิดถึงเรื่องอย่างนี้ แล้วมันธุรกิจนำหน้ามันจะเกิดพลังธุรกิจขึ้นมาสร้างธุรกิจแต่ถ้าคิดถึงเรื่องแผ่นดินมันจะออกในเรื่องแผ่นดินเรื่องธุรกิจเรื่องเงินมันไม่รู้พูดไม่รับรู้ได้จำอย่างนี้นี่คือจุดประสงค์สามธรรมนี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็เน้นเรื่องอะไรการอย่างนั้นเลยนะมันไม่โฟกัสอย่างนี้หรอกครับมันต้องมีธรรมะสอนคนบ้างให้รู้กับรกธรรมชาติให้รู้รักวัฒนธรรมในบ้านผมครบทั้งสามธรรมครับธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมสามธรรมนี้กำจุนโลกยิ่งใหญ่ที่สุดมีสามตัวนี้เนี่ยโลกครับนี่โลกแบบสงบโลกก็มีสันติภาพนะครับคุณจะจิตใจคุณจะมีสุนทรียภาพผมยังเชื่อคือในหลวงรอเก้าเนี่ยมีสุนทรียภาพกับสุนทรียภาพสุนทรียรสและสุนทรียธรรมมนุษย์จะมีสามสุนทรีนี้ดีจิตใจมันสงบนี่เนี่ยพระโพธิสัตว์เลยครับครับสุนทรียภาพสุนทรียรสสุนทรียธรรมสุนทรียภาพเคยเห็นสวยงามเขาจัดสวนดอกไม้มันสบายใจสุนทรียภาพสุนทรียรสวังเพลงวังกลงฉันกาบกรอนมันไพเราะสุนทรียธรรมวังธรรมของพระองค์เลยมันปลื้มอย่างเงี้ยเป็นปิติเคยมีสามสุนทรียนี่สุดยอดมนุษย์ครับครับ